มันจะมีแบบสำเร็จนะอันนี้ก็ใส่อย่างนี้เลยก็ใส่อย่างนี้ไปเลยอันนี้ก็ห่มสบายแล้วก็ที่ใส่โจกระเบนก็เสร็จแต่งหน้าแค่นั้นเรียนจบที่ไหนครับเรียนจบปริญญาตรีน้องที่ราชภัฏอุตรดิตถ์สาขาการตลาดจบมานานหรือยังครับจบมากี่ปีแล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วเนี่ย30ปีแล้วก็ทำมาหลายธุรกิจล่าสุดคือธุรกิจสบู่มันก็เราบอกต้องนิดนึงซบเซาไปอ่ะพี่ก็เลยเรานึกยังไงเราเปิดส้มตำความชอบด้วยไงปกติตำกินเองอยู่แล้วนะตำกินเองทุกวันเลยนะทุกตอนเที่ยงอ่ะกินเองประมาณปีนึงแล้วก็ให้คนนู้นคนนี้ชิมไปชิมมาบอกว่าอร่อยปุ๊บพอธุรกิจสบู่เราไปไม่รอดก็เลยเอางั้นก็ขายส้มตำตอนแรกขายวันเสาร์ใช่ไหมทุกวันเสาร์ที่หน้าโรงพักแล้วก็ปุ๊บจะพัดจะผูกก็ได้ที่ซอย8แล้วการแต่งตัวเรามันเป็นยังไงความชอบด้วยยังไงที่ชอบอะไรชอบด้วยอันนี้คือแต่งมานานแล้วนะคนหนึ่งนะสมัยมหาลัยก็แต่งก็คือแบบว่าแต่งอย่างนี้แหละแล้วก็ไปเปิดหมวกตามตลาดนะแต่ไปเปิดเพลงแล้วก็ไปเต้นไปรำอะไรเงี้ยเสียงตอบรับจากลูกค้าที่ล่าปัจจุบันเนี่ยเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงก็ดีเขาจดจำเราง่ายขึ้นพอจดจำเราง่ายเขาก็อยากแบบมันอยากลองชิมมันเอ๊ะมันแต่งตัวแปลกมันต้องมีอะไรดีแล้วเขาก็บอกว่าเขาเรียกการแต่งหน้านี่เขาเรียกแต่งหน้าแบบไหนแต่งหน้าแบบไหนเหรอแบบว่าอยุธยาสุโขทัยหรือแต่งอะไรยังไงมันคล้ายๆตัวตลกไหมอ๋อมันก็คือมันคือลองพื้นสีขาวแล้วก็วาดเอาวาดเอาคือเราคิดเองหรือว่าเป็นแบบความชอบความชอบนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่ปากให้มันเด่นๆแต่ว่าการแต่งตัวคือใส่ชุดไทยใส่ชุดไทยมีสบายชุดของเราเองชุดของเราเองมีเยอะไหมชุดไทยมีหลายชุดหลายคอนเซปต์แล้วแต่ค่ะบางทีเป็นสาวเหนือเป็นสาวใต้ค่ะภาคกลางสาวอีสานแล้วแต่แล้วขายดีไหมเหมือนตอนนี้ตอนนี้ซอย8ดีมากเลยค่ะ